สวัสดีค่ะแฟนเพจพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกวันนี้นะคะในไลฟ์นี้นะคะขอพูดหัวข้อนี้แต่จะพูดแค่สั้นๆนะคะเพราะมาดึกมากเลยเรื่องของการเรียนภาษาเอาแบบได้ผลน่ะได้ผลเหมือนแบบครั้งสุดท้ายแล้วชีวิตนี้ชีวิตฉันเจ็บมาเยอะผ่านมาเยอะมันจะยังไงให้ได้ผลนะคะอ่ะพูดไปเลยนะไม่นัดไม่ได้นัดใครมาล่วงหน้านะคะใครมาดูย้อนหลังก็ดูย้อนหลังใครดูก็ดูไปนะคะ คืออย่างนี้ไลฟ์เนี้ยวันที่มาคือว่ามีเหมือนว่าแฟนเพจอ่ะหรือนักเรียนใหม่นี่แหละส่งข้อความมาถามครูว่าเรียนแล้วการันตีเลยไหมคะว่าสื่อสารได้เรียนแล้วการันตีเลยไหมคะว่าสื่อสารได้โอเคการถามหาการันตีแปลว่ากลัวว่าจะไม่ได้ผลใช่ไหมคะกลัวจะไม่ได้ผลนะคะโอเค เพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดเรื่องผลนะคะคือเข้าใจว่าคนที่นักเรียนที่ถามหรือมีความคิดแบบนี้อยู่การถามหาการันตีใดๆก็ตามนะคะมีแต่ความกลัวนะคะกลัวว่าจะไม่ได้ผลนะคะครูแบมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะวิธีการอันนี้ครูแบมไม่ได้พูดถึงการเรียนภาษาข้างนอกกับใครที่ไหนนะคะครูแบมพูดถึงของครูเองเลยนะคะของครูอย่างเดียวเลยนะคะคอร์สครูอย่างเดียวนะคะไม่พูดถึงที่อื่นนะคะคอร์สคู่แบมเนี่ยที่นักเรียนถามกันเข้ามาน่ะเรียนแล้วจะได้ผลไหมการันตีไหมการการันตีอ่ะเราจะบอกว่ามันไม่มีใครการันตีคุณหรอกเพราะอะไรรู้ว่าการเรียนภาษามันเป็นเรื่องของคือตัวนักเรียนอ่ะเป็นคนลงมือฝึกนักเรียนนึกออกปะสิ่งที่เราการันตีได้อ่ะคือเราการันตีได้ว่าวิธีการเรียนวิธีการสอนเนื้อหาทั้งหมดในคอร์สของเราเป็นวิธีที่ทำให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้นึกออกไหมคะเราจัดทำคอร์สที่ดีที่สุดบทเรียนที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณสื่อสารได้ถ้าคุณทำตามคนที่เรียนมารู้ดีนักเรียนที่ผ่านการเรียนกับครูมาในคอร์สครูแบมคลับหรือ Talk to Me อะไรที่แบบเป็นคอร์สที่เราบอกว่าคอร์สนี้เน้นสื่อสารอ่ะเขาจะรู้ดีว่าถ้าเขาทำเขาจะได้ถ้าเขาทำเขาจะได้ทำไมถึงเราจะไม่พูดว่าเราการันตีเพราะถ้าคุณไม่ทำคุณก็ไม่ได้นึกออกป่ะนึกออกไหมคะอะไรที่เป็นทักษะเราอ่ะเราจะไม่ถามหาการันตีจากคนอื่นนึกออกไหมคะแต่ครูเข้าใจว่านักเรียนกลัวว่าจะไม่ได้ผลอ่ะใครที่ถามมาแบบนี้นะครูบอกเลยนะถ้ากลัวว่าจะไม่ได้ผลน่ะเคยเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วมันไม่รู้เรื่องเรียนมาแล้วมันสื่อสารไม่ได้ใดๆก็ตามอ่ะทุกอย่างที่อยู่ในคอร์สครูแบมคลับอ่ะตอนนี้เราเปิดรับแต่ครูแบมคลับที่ถามมาก็ถามถึงครูแบมคลับใช่ไหมคะครูแบมก็จะบอกว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะมันมีครูอธิบายไม่ต้องกลัวมันจะสื่อสารไม่ได้เพราะว่ามันแก้ปัญหาเรื่องของการฟังการพูดให้คุณอยู่แล้วการปรับการออกเสียงแต่คุณต้องทำตามคุณต้องใช้เครื่องมือที่เราจัดเตรียมไว้ให้อ่ะทำตามลงมือฝึกเพื่อให้มันเกิดเป็นทักษะของคุณนะคะถ้าคือแทนที่จะถามหาการันตีอ่ะวิธีการนะถ้ากลัวไม่ได้ผลนะครูแบมบอกเลยนะยิ่งกว่าการันตีคือสิ่งที่จะมาบอกนะ3 อย่างนะถ้าอยากจะเรียนภาษาเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตคือเหมือนแบบเรียนแล้วมันได้แบบเจอวิธีที่มันใช่จริงๆอ่ะนะคะครูแบมจะบอกเลยว่าวิธีที่เราสอนในคอร์สครูแบมคลับอ่ะหรือ Talk to Me หรือคอร์สที่เราบอกว่าเป็นคอร์สที่ทำให้พูดได้อ่ะมันเป็นวิธีที่ใช่เพราะเป็นวิธีที่ครูใช้กับตัวแล้วครูพูดได้เป็นวิธีที่ครูแบมสอนลูกศิษย์มาเป็นหลายพันหลายหมื่นคนมาตลอดหลายปีแล้วเขาพูดได้ถ้าเขาทำตามนะคะคนที่จะไม่ได้คือคนที่ไม่ทำตามวิธีการนะ3 อย่างนะถ้าอยากให้มันเป็นการเรียนครั้งสุดท้ายในชีวิตนะอยากให้มันได้ผลครั้งสุดท้ายในชีวิตนะ3 อย่างนะคะจดไว้นะคะนักเรียนข้อแรกนะคะ
มองข้ามการันตีไปแล้วนะเพราะเราบอกเลยว่าทั้งวิธีการเรียนทั้งบทเรียนเนื้อหาทุกอย่างแก้ปัญหาให้คุณทั้งหมดแล้วนะคะการที่มันจะไม่ได้ผลนะไม่ได้อยู่ที่ฝั่งครูแล้วนะคะบอกเลยจะอยู่ที่ฝั่งนักเรียนและมี3อย่างที่จะทำให้ตัวนักเรียนอ่ะเรียนแล้วมันไม่ได้ผล1 นะคะอยากแก้ปัญหาในนั้น1จบนะคะคอมมิตกับตัวเองอันดับแรกเลยนะคอมมิตคือการสัญญาสัญญากับตัวเองว่าเรียนครั้งนี้ต้องสื่อสารได้ไม่ได้ไม่เลิกอ่ะเรียนครั้งนี้ต้องจะเอาให้ได้นักเรียนตอนคืออ่ะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าครูแบมเป็นคนที่ฝึกภาษาอังกฤษอยู่ในเมืองไทยไม่เคยไปเมืองนอกนะที่มาสอนคุณบทเรียนทุกอย่างที่ทำให้อ่ะไม่เคยไปเมืองนอกพยายามค้นหาวิธีด้วยตัวเองแต่อย่างแรกที่ครูมีตั้งต้นนะคือครูคอมมิตกับตัวเองว่าต้องได้ถ้าอยากให้มันได้ผลนะอันดับแรกคุณต้องคอมมิตกับตัวเองก่อนนะว่าจะเอาให้ได้นะคะถ้าไม่มีคอมมิตกับตัวเองอ่ะคุณเจอให้วิธีที่ดีที่สุดแบบเขาบอกเลยว่าโอ้วิธีที่ดีที่สุดอ่ะคือคนเป็นพันเขาทำได้อ่ะคุณอาจจะไม่ได้ก็ได้ถ้าคุณไม่มีคอมมิตเมนต์กับตัวเองว่าแบบฉันจะเอาให้ได้อ่ะถ้าจะเรียนแค่แบบลองดูอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเพราะว่าเวลาสอนเราไม่ได้ลองสอนเราสอนแบบเต็มเหนี่ยวของเรานะคะทุกบทเรียนครูเต็มเหนี่ยวของครูหมดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคอมมิตกับตัวเองนะจะเอาให้ได้นะคะสองนะคะคนที่กลัวว่าแบบจะไม่ได้ผลนะคะครูบอกเลยนะมันจะมีตัวหนึ่งที่จะทำให้เท่าที่ตามประสบการณ์นะถ้ามันจะไม่ผลอ่ะคือคุณหยุดไปเองอ่ะครูคุณหยุดไปเองแล้วเวลาเขาเรียกว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณหยุดไปนะเป็นเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาที่ครูแบมทำบทเรียนให้ในคอร์สอ่ะครูแบมจะแบบเขาเรียกว่ามีตารางอ่ะลงคืนนั้นเนี่ยจะต้องเจอภาษาใหม่ๆทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์จะมีไลฟ์วันพุธวันเสาร์อะไรเงี้ยเราจัดตามความเหมาะสมอยู่แล้วนะคะทุกอย่างย้อนดูได้แต่มันจะมีแบบนี้บางทีเราพลาดไป1วันเราพลาดไป2วันแล้วเรารู้สึกว่าคือเหมือนกับเป็นการโทษตัวเองแล้วไม่ยอมกลับมาทำต่อนึกออกไหมเพราะฉะนั้นข้อ2นะคือเวลาพลาดบทเรียนไปแล้วอ่ะให้ย้อนเรียนให้ได้อันนี้พูดกับคนที่ถามมาเรื่องหาการันตีนะการันตีไม่มีประโยชน์นักเรียนเพราะบอกจากปากครูเลยว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้คุณพูดได้แล้วนะคะสิ่งที่เราทำให้ในคอร์สอ่ะแต่ที่มันจะไม่ได้ผลมันจะเกิดจากฝั่งนักเรียนมี3เรื่องเรื่องแรกพูดไปแล้วการไม่มีคอมมิตเมนต์กับตัวเองว่าจะต้องเอาให้ได้คอมมิตเมนต์กับตัวเองไปเลยว่าจะเอาให้ได้ข้อ2คือเวลาพลาดบทเรียนไปในแต่ละวันน่ะเรียนย้อนให้เรียนย้อนเอาคนที่เรียนย้อนน่ะสำเร็จทุกคนแต่คนที่เวลาพลาดไปแล้วแล้วพ่อขังหมูแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ทันแล้วก็จะเลิกไปไงเลิกเรียนเลิกฝึกแล้วแบบเหมือนกับโทษตัวเองอ่ะนึกออกว่าโยความผิดให้ตัวเองว่าฉันไม่มีวินัยนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็กลับไปอยู่ที่จุดเดิมนะคะแต่ระบบการเรียนของครูอ่ะครูแบบทำให้แบบย้อนอยู่ได้ไม่เคยลบตลอดชีพตราบที่คุณยังมีลมหายใจแล้วมี Facebook อยู่นะคะคุณย้อนเรียนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2นะเวลาคุณพลาดบทเรียนหรือพลาดไลฟ์ใดๆก็ตามคุณย้อนเรียนให้ได้แปลว่าคุณต้องมีวินัยคือจัดเวลาตัวเองให้ได้อะค่ะไม่มีวินัยยังไงคุณก็ทำอะไรไม่สำเร็จอยู่แล้วอะฝึกภาษาถ้าไม่มีความต่อเนื่องไม่สำเร็จอยู่แล้วนะคะปัจจัยเราจะการันตียังไงถ้าคุณไม่มีวินัยเราจะการันตีคุณได้ยังไงอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกคือถ้าพลาดไปแล้วให้เรียนย้อนให้ได้คนที่ไม่เรียนย้อนแบบพลาดไปแล้วไม่เรียนย้อนก็คือไม่มีวินัยนะคะโอเคนะข้อที่3นะคะคนไทยเป็นเยอะตามประสบการณ์แล้วทำให้คุณแบบไม่เอาแล้วหยุดฝึกไปเลยแล้วสุดท้ายก็ต้องมาวนหาคอร์สตลอดชีพอะค่ะคืออะไรรู้ไหมเวลาเจอภาษาหรือประโยคที่คุณรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจอะให้อนุญาตให้ตัวเองเจอคืออย่าคาดหวังว่าการเรียนภาษาจะต้องเจอแต่อะไรง่ายๆที่ตัวเองต้องเข้าใจ
แล้วเราแบบอย่าเอาแต่ความสบายใจตัวเองอ่ะนึกออกปะเรากำลังเรียนรู้ภาษาใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนมันจะมีรูปประโยคบางรูปประโยคอะไรที่แบบเรารู้สึกว่ามันยากสำหรับเราอ่ะวิธีการนะคือยังไงคุณต้องเจอครูแบมบอกเลยนะถ้าคุณมีเป้าว่าคุณอยากสื่อสารภาษาอังกฤษได้คุณอยากเข้าใจภาษาอยากสื่อสารได้นะคะเราจะไม่เลือกว่าจะเอาแต่ง่ายๆต่อให้พื้นน้อยหรือพื้นเยอะคุณต้องเจออันนี้บอกเลยถ้าไม่เจอคุณก็ไม่รู้ภาษาเพราะฉะนั้นเวลาเจอภาษาหรือประโยคที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะให้ปล่อยผ่านไปคือยังไงก็ต้องเจอแต่เจอแล้วอย่าไปติดกับมันว่าโอ๊ยทำไมไม่เข้าใจแบบงงแบบโอ๊ยยากให้อนุญาตให้ตัวเองเจอแล้วปล่อยผ่านไปเพราะอะไรรู้ไหมวันใดก็ตามที่คุณเจอมันซ้ำๆอ่ะเดี๋ยวเจออีกไอ้ครั้งแรกอ่ะจะรู้สึกโอ๊ยอะไรวะยากไม่ค่อยเข้าใจเลยประโยคแบบนี้แต่ถ้าคุณมีความคิดว่าโอ๊ยยากจังจะแบบจะต้องติดอยู่แต่ว่าต้องเอาให้เข้าใจเข้าใจเข้าใจนะคุณจะติดอยู่แค่นั้นแหละเพราะว่าคุณจะไม่มีวันเข้าใจในการที่จะพยายามเข้าใจภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเราอ่ะแต่ถ้าคุณอนุญาตให้ตัวเองเออเจอเอออ๋อเออแล้วปล่อยผ่านไปแล้วอนุญาตให้ตัวเองเจอภาษาต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวไอ้ที่เรารู้สึกว่ายากในครั้งแรกมันจะวนกลับมาอีกพอวนกลับมาแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกชินกับมันจำไว้เลยนะคะเวลาที่ใครเจอแบบรู้สึกว่าภาษามันยากจังเลยรูปประโยคแบบนี้คำแบบนี้ประโยคแบบนี้เมื่อคุณเจอครั้งที่สองครั้งที่สามคุณจะเริ่มชินคุณจะเริ่มชินเมื่อไหร่ก็ตามเจอซ้ำอีกเป็นคำที่4คำที่5คำที่6คุณจะเริ่มรู้สึกว่าง่ายแค่นี้เองอะไรที่เรารู้สึกยากนะเวลาเราเรียนภาษาเป็นเพราะว่าเราไม่รู้และไม่ชินนะคะไม่มีความยากนะมีแต่ว่าพอเราไม่รู้เราจะรู้สึกว่ามันยากแล้วยิ่งเราไม่ชินเราก็จะรู้สึกว่ามันยากเมื่อไหร่ก็ตามวิธีการแก้ปัญหาว่าทำไงให้มันรู้สึกว่าง่ายทำยังไงก็ได้ให้เราเจอมันจนชินคือรู้และชินรู้และชินง่ายทันทีนะคะนี่สอนครูแววขับรุ่นแรกจะจบสัปดาห์หน้าแล้ว60บทมันจะมีบางรูปประโยคที่แบบโอ๊ยเป็นรูปประโยคยากถามเรื่องสมมุติกับฝรั่งสมมุติว่าคุณย้อนเวลาได้คุณอยากกลับไปปีไหนหรอถ้าจะเอารูปประโยคภาษาอังกฤษนะโหคุณจะไปทำความเข้าใจมันยังไงคุณก็เข้าใจไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยากแบบคนไทยเรียนไม่ถึงเรื่องเนี้ยแต่คุณก็ต้องเจอเพราะมันเป็นภาษาที่เราคุยกันได้ในชีวิตประจำวันนึกออกปะถ้าสมมติว่าคุณอยากเปลี่ยนอะไรในร่างกายคุณอยากเปลี่ยนอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปยึดแต่ความเข้าใจรูปประโยคนะคุณจะแบบโอ๊ยทำไมมันยากจังมันไม่ใช่กิริยาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้จำไม่ได้หรอกใครอยู่รุ่นหนึ่งอ่ะจะรู้ว่าพอเจอซ้ำๆถามมันบ่อยๆถามฝรั่งบ่อยๆเนื้อหามันเป็นการคุยกับฝรั่งถามกับฝรั่งบ่อยๆเราก็เริ่มชินไปเองว่ารูปประโยคเป็นอย่างนี้แล้วก็ง่ายไปเองเริ่มไม่มีคำถามแล้วว่าทำไมมันอย่างนั้นอย่างนี้พอได้ยินซ้ำๆมันก็เริ่มเหมือนภาษาไทยอ่ะภาษาไทยนี่ยากมากเลยนะบางประโยคอ่ะแบบไม่บางประโยคถ้าถูกประโยคเพราะมันพูดซ้ำๆซ้อนๆวนๆอะไรอย่างเงี้ยภาษาไทยเราอ่ะนะไม่ได้มีโครงสร้างชัดเจนอ่ะแต่ทำไมคนไทยเราทุกวันนี้เราชินเราไม่ได้รู้สึกว่าโครงสร้างภาษาไทยอะไรมันยากขนาดนั้นเพราะเราชินเรารู้เราชินแค่นั้นเองนะคะสรุปเดี๋ยวจะไปละดึกแล้วนะคะอยากเรียนภาษาเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตอยากเรียนให้มันได้ผลนะคะที่อื่นไม่รู้แต่ที่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณได้ผลเพราะเขาได้ผลกันมาเยอะแล้วถ้าคุณเพิ่งมารู้จากเพจครูแบมแนะนำให้ไล่ดูในเพจอะดูไปเรื่อยๆอะเดี๋ยวก็มีรีวิวเดี๋ยวก็มีแบบนักเรียนพูดกับครูอะพูดภาษาอังกฤษออกมาได้อะค่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะลองไล่ดูก่อนแล้วก็ถ้ามันจะไม่ได้ผลมันจะมาจากฝั่งนักเรียนไม่ได้มาจากฝั่งครูอันนี้พูดเลยมันจะมาจากฝั่งนักเรียนนะคะวิธีการอุดรอยรั่วที่จะทำให้มันไม่ได้ผลจากฝั่งนักเรียน3อย่าง1คอมมิตเมนต์กับตัวเองคำสัญญาที่ให้กับตัวเองว่าเฮ้ยยังไงฉันก็ต้องได้ภาษาไม่เอาลองแบบลองเรียนลองดูไม่เอาให้ได้นะคะเพราะเวลาสอนก็จะสอนให้ได้อะ2คือเวลาพลาดไปให้เรียนย้อนหลังคือทำยังไงก็ได้ให้เราได้เจอภาษาบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นคือคีย์อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดตารางเรียนให้เราจัดให้เหมาะสมเลย6วันต่อสัปดาห์คุณพลาดไปคุณต้องหาเวลาเรียนย้อนหลังให้ได้อ่ะเพราะเราไม่ลบออกไม่ต้องคิดว่าเป็นความผิดตัวเองไม่มีวินัยอะไรช่างมันไม่ต้องสนใจอะไรสนใจแค่ว่าถ้าเรียนย้อนหลังได้อ่ะคุณจะได้ภาษาถ้าคุณไม่เรียนย้อนหลังคุณก็ไม่ได้ถ้าวันไหนที่คุณพลาดไปนะคะ3คือเวลาเจออะไรที่เรารู้สึกว่ายากในครั้งแรกอ่ะยังไม่เข้าใจยาก
อนุญาตให้ตัวเองเจอแล้วไปต่อห้ามติดห้ามแบบโอ้ยแยกจังเลยนู่นนี่นะโน อนุญาตให้ตัวเองเจอแล้วไปต่อเพราะมันเป็นภาษาเขาเราต้องเจอต่อให้มันยากเราก็ต้องเจอเจอไปเรื่อยๆเจอไปอยู่กับมันไปเรื่อยๆเจอซ้ำๆจะรู้แล้วจะชินรู้แล้วชินเมื่อไหร่ง่ายทันทีจบเลยไม่ต้องแบบวนเรียนหาเรียนตลอดชีวิตอ่ะแก้ปัญหาแค่นี้เองนะคะแค่นี้แหละไม่ต้องเอาการันตีแล้วทำแค่นี้คุณได้เลยภาษานะคะนั่นเรียกว่าเรียนย้อนประจำค่ะพิมพ์รูปประโยคมาให้ด้วย If you could go back in time, what year would you travel to? คุณประกายดาวจำได้เลยใช่ไหมรูปประโยคอย่างเงี้ยครั้งแรกยากเนอะอะไรวะถามประโยคสมมุติอะไรงงถ้าไปเอาแกมมางงแต่ถ้าคุณเจอไปเรื่อยๆว่าเขาคุยกันอย่างนี้คุณก็ชินไปเองใช่ไหมประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะพรุ่งนี้มีสอนฟรีให้บนเพจนะคะ 2:30 นเจอกันบนเพจบทเรียนฟรีนะคะไปก่อนนะคะ